ช่วงนี้ผมมีงานบุญนะครับงานที่เป็นมงคลมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วนะครับเป็นบ้านของลูกศิษย์นะครับก็จะจัดพิธีใหญ่เลยไหว้ครูจุดเทียนชัยนะครับไหว้ครูบาอาจารย์นะครับปู่ฤาษีนะครับองค์เทพทุกๆพระองค์นะครับองค์พ่อพระราหูนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในประลัมพิธีใหญ่แล้วก็ไฮไลท์จะอยู่ที่ผมจะจุดเทียนนะครับเสริมชะตาชีวิตนะครับให้กับลูกศิษย์ทุกๆท่านนะครับเป็นพิธีโบราณนะครับด้วยนะครับการที่หลายๆท่านอยากให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีนะครับเป็นปีที่สำเร็จอะไรที่ติดขัดก็ขอให้นะครับมันก็ไปกับปีเก่าๆที่ผ่านมาปีใหม่ๆก็ขอให้เกิดสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ดีๆนะครับหลายท่านก็อาจจะไปนะครับปฏิบัติธรรมไหว้นะฮะพระกันนะครับข้ามปีกันนะครับไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเกิดสิ่งที่ดีๆนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยส่วนผมเองนะครับวันที่1มกราคมผมก็จัดงานไหว้ครูช่วงค่ำนะครับตั้งแต่18ในการเคลื่อนไปผมก็จะมีพิธีจุดเทียนนะครับถอนดวงนะครับยกดวงหนุนดวงนะครับก็เป็นวิธีโบราณเทียนแท่งแรกก็จะเป็นจุดเพื่อนะครับถอนดวงสิ่งที่นะครับมันเป็นพลังลบสิ่งที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคสิ่งที่เป็นความติดขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในสิ่งร้ายๆสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาในนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจเราอาจจะทำให้มีนะครับบุคคลที่จะต้องนะครับไม่ได้เกิดมาหรือนะครับสูญเสียชีวิตไปด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งใจอันนี้มันก็ติดอยู่ในวิบากกรรมของตัวเราหรือบางคนก็ไปสัญญาไปขอพรไปสาบานแล้วก็ไม่ได้ไปแก้คำสาบานนะครับไว้เราก็อาจจะติดขัดปัญหาทำอะไรมันก็ยังไม่มีความสำเร็จการจุดเทียนนะครับแท่งแรกก็เพื่อจะถอนสิ่งที่เราติดขัดสิ่งที่เราเคยทำไว้นะครับให้มันหลุดนะครับให้มันมาลายหายสิ้นไปนะครับแล้วก็จุดเทียนแท่งที่สองเพื่อที่จะยกในสิ่งที่นะครับเรารอคอยในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มันจะเป็นความสำเร็จนะครับก็คือจะหนุนจะเสริมจะส่งให้มันมีนะครับในเรื่องของการเงินการงานเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักสุขภาพต่างๆให้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับ2567ตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปชีวิตเราก็จะได้โชติช่วงชัชวาลมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับจุดเทียนให้ท่านทั้งสองแท่งนะครับเป็นการถอนเป็นการยกและก็เป็นการหนุนให้ครับก็ผมไหว้พิธีปกติทำงานไหว้ครูก็มีสมาชิกนะครับร่วมบุญค่าบายสีนะครับเป็นค่าครูค่าของไหว้ของคาวหวานผลไม้มงคลนะครับค่าใช้จ่ายจัดงานต่างๆก็แล้วแต่ท่านสมาชิกนะครับที่จะมีจิตศรัทธามีความเมตตาสนับสนุนครูบาอาจารย์นะครับก็สามารถติดต่อ call center ได้แต่ถ้าจะร่วมจุดนะครับเทียนนะครับสืบชะตาหนุนดวงนะครับก็เสริมชะตาในปี2567ก็2คู่แล้วก็ค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยนะครับก็มีค่าครูแล้วก็ค่าทำพิธีนะครับค่าของไหว้ต่างๆเนี่ย599 บาทนะครับก็สามารถแจ้งที่ call center ได้ในชุดที่2ในแบบที่2เนี่ยนะครับก็ผมมีหินนะครับเป็นหินคริสตัลผมก็ทำมา2เส้นหนึ่งผมก็จะไว้ที่บ้านนะครับที่หิ้งพระของผมซึ่งมีครูบาอาจารย์พระปางนาคปกมีองค์พ่อพระราหูมีพ่อปู่ฤาษีนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพเพื่อที่เราจะได้เป็นสื่อไว้เวลาผมไหว้นะครับทุกวันพระทุกวันเกิดแล้วก็ทุกวันพุธกลางคืนที่ผมไหว้พระราหูเนี่ยผมก็ได้จะเชื่อมต่อขอ โชคลาภการเงินความสำเร็จให้กับท่านอีกเส้นหนึ่งที่ทำมาคู่กันเนี่ยผมจะส่งให้ท่านไปสวมใส่เพื่อเสริมนะครับดวงเวลาจะทำอะไรท่านก็จะได้สำเร็จในทุกๆด้านนะผมทำขึ้นมา2เส้นเส้นหนึ่งผมขอเก็บไว้ที่ไว้ที่หิ้งพระนะครับครูบาอาจารย์ของผมอีกเส้นหนึ่งผมจะส่งให้คุณนะครับก็เส้นปกติเนี่ยอีกเนี่ยผมจะขายเส้นละ999นะครับแต่ว่าผมก็นะครับขอเชิญชวนท่านร่วมไหว้ครูแล้วก็จุดเทียนเสริมชะตานะครับมีค่าครูค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยในชุดที่2ในแบบที่2เนี่ยจะมีค่าครู999แล้วผมก็จะส่งสร้อยนะครับเป็นสร้อยนะครับคู่บารมีของเราเนี่ยไปให้ท่านสวมใส่1เส้นนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับ2แบบแบบแรกก็คือให้ผมจุดเทียนคู่ให้นะครับเสริมชะตาปี67 500นะครับ99 บาทส่วนนะครับชุดที่2แบบที่2ก็คือนะครับ999นะครับก็จะผมก็จะมีสร้อยนะครับคู่บุญของคุณเนี่ยส่งกลับมาให้คุณ1เส้นก็สะดวกแบบไหนก็เลือกนะครับแบบที่1หรือแบบที่2ก็แจ้งที่ call center ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับถ้าแบบที่2ก็ต้องส่งนะครับที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรมาด้วยผมจะได้ส่งสร้อยกลับไปให้สร้อยที่ผ่านพิธีแล้วก็ผมขอเก็บไว้เส้นหนึ่งส่งให้คุณไปนะครับบูชา1เส้นนะครับผมจะติดต่อ call center สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญเช่นเคยนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่13ธันวาคมขึ้น2ค่ำเดือนอ้ายหรือเดือน1นะครับวันนี้เป็นเลิกบนนะครับจะเป็นสมโนเลิกล่างเป็นทริโทนะครับดิถีพยายะและก็มรณะนะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขนะครับประจำวันดาวเจ้าเลิกเลขการเงินและเลขโชคลาภไปดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานนะครับผมให้รูท4กับรูท5นะครับที่ฮานอยนะครับเมื่อวานไม่มีเราพัฒนาไปดูผลของฮานอยกันนะครับวันอังคารที่12ธันวาคมนะครับฮานอยเฉพาะกิจ3ตัวบน312 2ตัวล่าง56เข้ารูท5ข้างล่างนะครับเมื่อวานให้รูท4กับรูท5เข้า1เด้งแล้วนะครับไปดูฮานอยกาชาดข้างบน972นะครับเข้าดาวการเงินเลข7ข้างบนหลุดไปนะครับข้างล่างเข้า41เข้ารูท4ข้างล่างอีกแล้วนะครับพอเราให้รูท4กับรูท5เข้าอีก1เด้งเป็น2เด้งไปดูฮานอยพิเศษครับข้างบน226ข้างบนไม่เข้านะครับข้างล่าง94ก็เข้ารูท4อีกแล้วครับก็เท่ากับว่าเราเข้า3เด้ง3ฮานอยติดกันแล้วนะครับฮานอยละ1เด้งไปดูฮานอยปกติครับข้างบน970ไม่เข้าเลขรูทแต่ไปเข้าดาวการเงินเลข7ข้างล่าง67ไม่เข้า45แต่เข้าดาวการเงินเลข7ก็ถือว่าฮานอยปกติหลุดไปนะครับเข้า3ฮานอยหลุด1ฮานอยแล้วไปดูฮานอยตัวสุดท้ายกันนะครับฮานอย VIP 3ตัวบน143ได้ข้างบน1เด้งครับแล้วก็2ตัวล่าง84เข้ารูท4อีก1เด้งเท่ากับฮานอย VIP เราได้บนล่างเลยนะครับได้2เด้งวันนี้เข้าทั้งหมด4ฮานอยหลุดหรือเสีย1ฮานอยเราเข้าทั้งหมด4ฮานอยแต่5เด้งครับก็ขอแสดงความดีกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ได้ค่ากับข้าวกันได้ไปถึง5เด้งนะครับถ้าวันนี้สมาชิกที่ดูเลขผมแล้วลงทุนเสียถ้าสมาชิกวันนี้เสียผมก็ไม่รู้ว่าจะทำให้ท่านชมได้ยังไงแล้วล่ะครับ5ฮานอยหลุดแค่ฮานอยเดียวแล้วมีเข้า2เด้งที่ฮานอย VIP 2ฮานอยถ้าท่านบอกว่าเสียผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมีกำลังใจทำเลขยังไงมีอยู่2ทางนะครับทางแรกคือท่านต้องลองเปลี่ยนวิธีการเล่นดูลองมาเล่นแบบเทคนิคที่ผมบอกหรือว่าถ้าเล่นเลขเจาะ 2-3 คู่แล้วเสียแบบเนี้ยต้องเปลี่ยนเลขจอบมาเป็นเลขรูทนะครับหรือนะครับต้องลองหยุดเล่นดูก่อนครับเพราะถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการเล่นได้เราต้องลองหยุดเล่นดูครับเพราะว่าถ้าเลขผมเข้า4ฮานอยแล้วมี2เด้งแบบนี้ยังเสีย ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำให้ท่านผู้ชมได้ยังไงอย่าให้ผมเจาะแค่2คู่3คู่ผมคิดว่ามันก็ยิ่งเสียครับเพราะผมคงไม่มีความสามารถให้ได้เจาะแค่3คู่แล้วเข้าทั้งหมด5หน่อยหรือเข้า4หน่อยได้ทุกวันครับก็จนปัญญาจริงๆฉะนั้นถ้าท่านเล่นเลขเจาะน้อยตัวอยู่แล้วมันเสียก็ต้องเปลี่ยนนะครับมาลองรูดกันดูเพราะว่าเลขนะครับผมพยายามคิดวิธีการให้ตัวเลขมา5 ปีแล้วก็พยายามไปเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของเลขเด่นประจำวันจากเลิกประจำวันมาเพื่อจะหาเลขแค่ตัวเดียวมาให้คุณรูดแล้วมันก็มีความแม่นยำ 80% ถึง 85% แต่ท่านก็ไม่ชอบการรูดเพราะท่านมองว่าถ้าได้มันได้น้อยต้องลงทุนเยอะกว่าการเจาะท่านก็จะเน้นแต่เลขเจาะซึ่งมันถูกยากแล้วมันก็ทำให้เรานะครับติดลบหรือเสียแทบทุกวันต้องลองครับต้องลองเปลี่ยนถ้าเราลงทุนแบบเดิมแล้วมันไม่มีกำไรมันเสียตลอดเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นนะครับเป็นห่วงจริงๆแล้วผมก็นะครับตั้งใจที่จะหาวิธีการที่ให้เราโอกาสถูกมากกว่าโอกาสผิดนะครับมีโอกาสได้มากกว่าที่เราจะเสียมันมีวิธีเดียวคือเราต้องรูดแต่เลขรูดต้องแม่นแต่พอผมทำเลขรูดได้แม่นได้ถึง 80% แล้วท่านไม่รูดท่านยังเจาะอยู่ผมก็จนปัญญาจริงๆนะครับวันนี้เรามาดูเลขวันนี้กันนะครับสำหรับคนรูดนะครับสำหรับคนเจาะก็อาจจะดูนะครับเป็นพิธีผ่านๆแล้วก็ไปเอาเลขเจาะ3ตัวนะครับแล้วก็ถ้าเลขเจาะผมไม่เข้าก็ต้องไปหาคนที่ให้เจาะแม่นกว่าผมแล้วล่ะเพราะผมนะครับไม่เน้นการเจาะมากผมเน้นการรูดนะครับเทคนิคการให้ไม่เหมือนกันการเล่นไม่ตรงกันวิธีการลงทุนไม่ตรงกันก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปดูคนที่ให้เลขเจาะแม่นกว่าผมนะครับแต่ใครที่เป็นขารูดคุณมาถูกทางแล้วครับวันนี้นะครับตรงกับวันพุธที่13 ธันวานะครับอย่างที่ผมบอกไปขึ้น2 ค่ำเดือนอ้ายเดือน1นะครับวันนี้วันพุธนี่ผมมีไหว้พระราหูด้วยขอพรขอโชคลาภให้กับทุกท่านทั้งรัฐบาลและรายวันให้ท่านมีโชคมีลาภทุกวันนี้ที่ผมมานั่งตรงนี้ก็ผมก็อยากที่จะนะครับเป็นตัวเลือกให้ท่านได้นำตัวเลขผมนะครับได้เป็นแนวทางนะครับแข่งกับอาจารย์อีกหลายคนเพราะว่าหลายคนนะครับดีมานด์ซัพพลายตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับรายรับไม่พอกับรายจ่ายหลายท่านก็หันมาเสี่ยงโชคลงทุนเล่นหวยนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเพื่อจะหาเงินเพิ่มนะครับหารายได้เสริมกันฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงแล้วก็พูดง่ายๆการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงทุกประเภทนะครับโดยเฉพาะหวยเนี่ยถูกยากมากๆเลยถูกรางวัลที่1ก็1 ในล้านนะครับถ้าถูกนะครับเลข2 ตัวนะครับก็มีโอกาสถูกแค่1 ใน 100นะก็โอกาสถูกยากนะครับถ้า3 ตัวก็1 ใน 1,000เพราะว่ามันออกแค่คู่เดียวแต่ว่าเลขมีตั้ง100 คู่อย่างนั้นเราก็ต้องรูดไปนะครับจะได้มีตัวเลขไปซื้อเยอะๆมีโอกาสถูกได้เยอะขึ้นนะครับวันนี้ธริตโทเลิกนะครับเลิกประจำวันเป็นธริตโทเลิกดาวเจ้าเลิกได้แก่ดาวพระเกศเลข9ธริตโทแปลว่าผู้ขอผมก็ร้องขอกับท่านนะครับผู้ชมสมาชิกก็ขอให้ท่านลองปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นดูนะครับแนวทางผมทำตัวเลขมาเฉพาะเน้นการรูดก็อยากถ้าลองเอาเลขผมไปรูดถ้ารูดแล้วไม่แม่นมันไม่เข้าก็เลิกตามผมครับแต่ถ้าเลขมันรูดแล้วมันเข้านะครับ4 หน่อยเข้า2 เด้งแบบนี้แล้วท่านไม่รูดผมก็อาจจะหมดกำลังใจนะครับเพราะทำมาก็เพื่อให้ท่านผู้ชมมีรายได้ท่านผู้ชมไม่มีรายได้เนี่ยผมก็ท้อแท้แล้วก็เห็นท่านผู้ชมเสียทุกวันมาเป็น 2-3 ปีละนะครับก็ไม่รู้จะช่วยกันยังไงนะครับก็พยายามสุดความสามารถนะครับวันนี้เป็นเลิกขอก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภและท่านผู้ชมก็ต้องนะครับลองทำการบ้านลองศึกษาและลองเปลี่ยนดูตามคำแนะนำของผมนะครับไปดูผังของผมนะครับวันนี้ดาวเด่นเป็นเลข9นะครับผมให้รูด9นะครับดาวการเงินเป็นเลข2กับเลข5แล้วก็ดาวโชคลาภนะครับเป็นเลข4เมื่อวานเลข4เข้าดีมากวันนี้ลองเล่นดักดูแล้วกันนะครับเล่นซ้ำตัวเดิมไปนะครับสำหรับหุ้นเนี่ยวันนี้ยังมีหุ้นนะครับแล้วก็เปิดตลาดที่นิเคอีเช้าจีนห่างเส็งลงทุนตั้งแต่ เช้าบ่ายไปเลยนะครับนี่ที่จีนห่างเสียงเนี่ยเพราะว่าผมมองว่าหุ้นแรงจริงๆวันนี้มันพุธนะครับรูดไปเลยนะครับเลข9กับเลข4หุ้นรอบโลกนะครับแล้วก็เจาะที่92 94 95ก็ต้องให้นะครับเพราะเราก็มีผู้ชมหลากหลายกลุ่มหลายท่านอยากได้เจาะเราก็ได้แค่นะครับอ้อนวอนร้องขอว่าอยากให้รูดแต่ถ้าท่านจะเจาะนะครับเป็นเงินของท่านเราก็คงจะไปร่วมละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกันไม่ได้นะครับก็เจาะนะครับ92 94 95 3ตัวนะครับ924กับ925ก็ขอให้ท่านนะครับที่ลงทุนหุ้นก็ขอให้เข้านะครับรูด9กับรูด4วันนี้มีลาวพัฒนาด้วยฮานอยกับลาวพัฒนาก็รูด4กับรูด9เมื่อวาน4เข้าดีผมคิดว่า4ยังมาอีกนะเพราะว่าเจ้ามือชอบไปย้อนเก็บออกเลขของเมื่อวานแล้วก็ถ้าเราเล่นดักไว้เลข4ดักเมื่อวานเลข9เลขวันนี้นะครับเราดักไว้ทั้ง2ทางเลยรูด4กับรูด9นะครับสำหรับฮานอยกับลาวพัฒนาลาวพัฒนาวันจันทร์ที่แล้วนะครับเลขกลุ่มเข้านะครับ1เข้าต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็เข้า4ฮานอยแล้วก็ได้2เด้งที่ฮานอย VIP ด้วยนะครับวันนี้ขอให้ได้2เด้งหลายๆฮานอยรวมถึงลาวพัฒนาด้วยเจาะนะครับเจาะ4 2 4 5 4 9 3ตัวแตกนะครับ425แล้วก็429นะครับขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภนะครับผมอาจจะจัดรายการแบบเครียดไปนิดนึงแต่ก็มีความตั้งใจจริงๆครับอยากให้ท่านผู้ชมลงทุนแล้วมีกำไรนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วหลายท่านก็มาเสี่ยงโชคกันเยอะขึ้นทุกวันอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของโฆษณาเรื่องของโซเชียลที่เราเห็นออกสื่อเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เราก็คิดว่าน่าลงทุนน่าที่จะมาหารายได้ตรงนี้กันซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะมันถูกยากจริงๆอันนั้นก็ต้องหาแนวทางที่เรามีโอกาสชนะมีโอกาสถูกรางวัลกันนะครับที่ผมพูดก็เพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับมันเกินแค่การเป็นนักวิเคราะห์ตัวเลขแล้วเราผูกพันเราจัดรายการมา 7-8 ปีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้ท่านเนี่ยมีรายได้เราให้เลขเราก็อยากให้ท่านถูกนะครับขอให้เข้าใจผมด้วยไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อเลยครับวันนี้วันพุธที่13ธันวาคมนะครับอาจารย์โอนะครับให้ฮานอยพิเศษเด่น2รอง4เจาะ42 27 45แล้วก็22ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น1รอง5นะครับเจาะ1 4 5 4 6 5แล้วก็6 3ฮานอย VIP อาจารย์โอให้เด่น7รอง8เจาะ7 4 4 8 5 3 2 8ลาวพัฒนานะครับวันนี้อาจารย์โอให้เด่น8รอง2นะครับเจาะ8 5 4 4 2 8แล้วก็7 7ครบแล้วนะครับผังของอาจารย์ชาญแล้วก็ผังของอาจารย์โอนะครับก็มีนะครับสมาชิกหลังกระจกเข้ามาทุกวันที่สำคัญผมได้กาแฟทุกวันนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยที่มีโชคแล้วก็ยังนึกถึงกันนะครับก็ผมก็มีกำลังใจจากที่สมาชิกนะครับมีโชคนี่แหละไม่ใช่ได้เพราะว่าได้ค่ากาแฟนะท่านให้ค่ากาแฟผมเนี่ยแสดงว่าท่านได้เยอะท่านถูกท่านมีรางวัลนะครับใครคนเสียที่ไหนเขาจะมาติ๊ปให้ล่ะครับดังนั้นท่านหลายๆท่านให้ค่ากาแฟมาแล้วก็ให้คำขอบคุณมาเนี่ยผมดีใจแล้วเพราะว่าสมาชิกมีกำไรแล้วก็มีรายได้กันนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านที่ยังไม่มีดวงไม่มีโชคหรือท่านที่มีโชคทุกวันเนี่ยนะครับมีกำไรแล้วก็เช่ากระจกนะครับเลือกทรัพย์รับโชคนะครับกระจกพระราหูของผมนะครับก็ติดไปที่หน้าบ้านนะครับกระจกจะได้ช่วยดึงดูดนะครับโชคลาภเข้ามาหาทุกท่านนะเราต้องเก่งไม่พอนะเราต้องอาศัยดวงด้วยแล้วก็ถ้าอยากให้มีการเงินเข้านะครับโดยเฉพาะสิ้นปีนี้ไปถึงต้นปีใหม่นี้ขอให้การเงินเราปังๆเลยนะก็เอากระจกบานที่2ไปติดที่หน้าห้องน้ำหลายท่านนะครับทำงานก็อยากก้าวหน้าก็อยากให้นะครับมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานก็ไปติดไปที่ห้องครัวนะครับหลายท่านก็อยากให้ความรักของเราสดใสแล้วก็มีความรักที่ดีๆนะครับก็ไปติดที่หน้าห้องนอนนะครับบานที่5เนี่ยก็ไปติดที่หน้าบ้านถ้ามีเสามีต้นไม้เพื่อขจัดนะครับแก้เคล็ดเรื่องของอุปสรรคปัญหานะครับที่มันเฉียดไปเฉียดมานะครับทั้งรัฐบาลและรายวันก็ไปติดที่เสาหรือต้นไม้แต่ถ้าหน้าบ้านไม่มีเสาไม่มีต้นไม้ก็ติดเสาในบ้านนะครับก็ ฝากทุกท่านด้วยนะครับของมงคลที่เป็นตัวช่วยดีๆนะครับพระราหูเทพแห่งโชคลาภนะครับขอให้นะครับทุกวันพุธเนี่ยผมขอพรก็ขอให้พระราหูนะครับช่วยประทานโชคลาภให้กับสมาชิกที่ชมรายการแล้วก็อยู่ในไลน์ของผมทุกๆท่านด้วยฝากไปด้วยนะครับวันที่1นะครับก็ผมจุดเทียนนะครับเขาเรียกว่าเสริมโชคชะตาต้อนรับปี2567มี2แบบนะครับแบบที่1นะครับก็599เนี่ยก็จุดเทียนให้2แท่งนะครับเพื่อทำพิธีนะครับแล้วก็นะครับเป็นค่าครูค่าบายสีค่าจัดพิธีร่วมกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นงานไหว้ครูด้วยนะครับส่วนแบบที่2ก็คือผมจะมีสร้อยนะครับส่งไปให้1เส้นให้ท่านได้พกติดตัวนะครับเพื่อเป็นการเสริมโชคลาภการเงินการงานนะครับแล้วก็จะมีจุดเทียนให้2แท่งเหมือนแบบที่1เหมือนกันเป็นค่าวิชาค่าครูค่าของไหว้ต่างๆแล้วก็มีสร้อยให้1เส้นปกติสร้อยผมให้เช่าก็1,000อยู่แล้วนะครับแบบที่2เนี่ยค่าครูค่าจุดเทียนรวมถึงสร้อยนี่ก็คือนะครับเป็นค่าเช่าที่999 บาทสนใจก็ติดต่อที่ call center นะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าผมมีคลิปใหม่ๆออกมาเยอะเลยช่วงนี้นะครับเลขดับตอนนี้ทะลุ 60,000 ไปแล้วก่อนที่ลอตเตอรี่ออกน่าจะถึงแสนนะเพราะเลขดับ 2-3 งวดที่ผ่านมาไม่เข้านะครับก็คือประหยัดเงินไปได้เยอะเลยไม่ต้องไปลงทุนนะครับเลขที่มันจะไม่ออกเลขดับคือเลขที่เราคิดว่าจะไม่ออกเราก็จะได้ประหยัดเงินแล้วก็โค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามกันนะครับว่าผมสรุปตัวเลขนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขนะครับข้างล่าง1ตัวนะครับก็ลองไปดูว่าเป็นเลขอะไรนะครับเป็นทีเด็ดเลยแล้วอย่าลืมนะครับ6ราศีที่จะมีโชคในงวดวันที่16ธันวาคมนี้ไปดูกันเยอะๆเลยนะครับ6ราศีแล้วก็มีเลขหลายคู่ที่น่าสนใจที่ผมมั่นใจว่าจะออกในงวดวันที่16ด้วยเป็นเลขที่มีพลังมากๆเลยก็ลองไปดูในคลิปดูแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากท่านติดตามด้วยขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเลขนำโชคจากราศีรายวันตอนนี้ก็ทะลุไป 5,000 กว่าคนแล้วที่ดูนะครับก็เดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมที่ว่างเข้ามาดูกันเรื่อยๆก็จะทำให้นะครับเดี๋ยวไม่กี่วันนะปีหน้าต้นปีใหม่ก็อาจจะถึง 10,000 คนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขออวยพรให้วันนี้วันพุธนะครับเลขของผมนะครับขอให้เข้าหลายๆเด้งวันนี้ทลิตโทแห่งเลิกเป็นเลิกที่จะขอพรตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยผมขอนะครับครูบาอาจารย์ให้เลขผมเข้าให้ทุกท่านที่ลงทุนรูดนะครับเฮงๆปังๆนะ4 กับ 9ขอให้มาหลายๆเด้งเลยแล้วตอนค่ำผมก็จะขอพรกับพระราหูให้ทุกท่านเนี่ยถูกรัฐบาลกันเยอะๆนะครับถูกรางวัลใหญ่ๆกันนะครับแล้วก็มีโชคมีลาภกันทุกๆท่านเลยนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ยังมีความจริงใจแล้วก็ยังมีนะครับกำลังใจที่จะนะครับมีพลังนะครับในการคิดตัวเลขรายวันที่มีพลังเหมือนนะครับตัวเราเองเนี่ยเราต้องมีพลังและมีความมั่นใจก่อนเพื่อที่จะหาเลขที่มีพลังมาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมจะได้นำไปลงทุนและมีกำไรแล้วก็มีรายได้กันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ